ก็หยุดเล่นคลิปค่ะแล้วพอตอนเย็นวันเป็นคนทำงานประจำนะคะวันจะตอบคลิปได้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นพอตอนเย็นวันก็มาเปิดคลิปอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้ววันก็มานั่งตอบคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้คลิปมันเล่นไปตอนไหนคอมเมนต์ตอบจบเมื่อไหร่ก็จบเท่านั้นหนูน่าจะได้200อยู่ค่ะพี่วันโอเคโหอุ้มพี่คิดว่าอุ้มจะได้300นะจากสถิติที่พี่ทำคลิปมานะน้องพี่เห็นยอดวิวน้องอุ้มพี่ว่าโห ตามมาติดๆนะ่ะคือจี้ดากที่มาติดๆนะ่ะน้องอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูช่องน้องอุ้มอีกรอบหนึ่งทีนี้นะคะพอมันได้รายได้แบบนี้คือมันเป็นมันเป็นการทําช่องและทําคลิปของวันแบบใช้ความรู้ความสามารถจริงๆแต่มันเป็นการใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดค่ะพี่น้องพี่พี่น้องๆที่รู้จักหมอวริศมานี่คือสิ่งที่วันจะพูดว่า วันกับหมอวริศทำช่อง Youtube คนละแนวทางแต่หมอวริศก็เป็นลูกศิษย์วันนะคะทำคนละทางแล้วการทำช่อง Youtube มันมีหลายทางมากๆพี่ๆน้องๆมันไม่ได้บอกว่าทางของวันเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะแต่มันเป็นทางหนึ่งที่สร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนมากๆลุงเหิมป้าเทา คือป้าเทาอยากได้รายได้จากการทำช่อง YouTube ใช่ไหมคะวันถามก่อนไหนใครอยู่กับวันบ้างชิวโกออนวันทำช่อง YouTube อยากได้รายได้ใช่ไหมคะวันขอคำตอบค่ะข้ออ้างของคนทำช่อง YouTube จะมีสองเหตุผลคือทำเอาเพื่อนกับทำเอาเงินอาพิมพมา22คนที่อยู่กับวันตอนนี้พิมพ์มาทุกคนค่ะโอเคค่ะ ชิวโกออนวันได้แล้วนะคะเอารายได้ค่ะใครเอาเพื่อนใช่ครับพี่แจ็คถูกออมาค่ะใช่ค่ะสวยใช่ค่ะลุงเหิมป้าเทาโอเคค่ะทีนี้ใช่ค่ะท็อปมาค่ะถ้าอย่างนั้นมีใครทําเอาเพื่อนไหมคะวันถามอย่างเดียวมีคนทําช่อง youtube เพื่อเอาเพื่อนไหมคะรายได้ค่ะโอเคค่ะน้าฝนอยากได้ครับจากโอเคค่ะ นะคะมันมีเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นคนที่ทำการไลฟ์สดอยู่เนี่ยแหละไหนไหนใครมีเพื่อนที่ที่เรารู้จักมานานแล้วอยู่ๆก็มาไลฟ์สดว่าเออต้องขอปิดช่องลงนะคะเพราะว่าเพราะว่าทำช่อง u t u b e ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อสร้างไรายได้ทำเพื่อหาเพื่อนเฉยๆใครเคยได้ยินแบบนี้ไหมวันได้ยินแบบนี้มาประมาณ20ช่องคือเขาทำการไลฟ์สด แล้วเขาเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เขาผ่านทุกอย่างแล้วนะทุกคนเขาผ่านทุกอย่างผ่าน4พันชั่วโมงผ่าน1,000ซับสไครต์แล้วแต่เขาไม่ได้เงินค่ะทุกคนเขาไม่ได้เงินเดือนแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็ท้อไปเองแล้ววันหนึ่งเขาก็มาไลฟ์สดบอกว่าสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆคือ จะขอจะขอมาพูดให้พี่พี่น้องน้องเข้าใจว่าทำไมช่องนี้ถึงไม่มีคลิปเพราะว่าตอนนี้นะคะกลับไปทำงานประจำไม่มีเวลาเลยค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆนด้วยค่ะก็เลยต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ช่องนี้จะไม่มีคลิปแล้วนะคะแต่ว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนเน,นเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันเจอช่องแบบนี้เยอะมากเพราะว่าวันเป็นมนุษย์ประหลาดวันทำงานประจำนะคะ คือวันน่ะไม่ว่างวันเป็นคนที่ไม่ว่างจริงๆถ้าไม่หยุดแล้ววันก็จะใส่ใส่หูฟังบลูทูธตลอดเวลาแล้วอยู่ในช่อง YouTube นั่นแหละค่ะดูคลิปทุกคนวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้บางคลิปเขากำลังไลฟ์สดคลิปไลฟ์สดจะถูก YouTube ดันขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆนะคะคือเราดูคลิปใครอยู่ก็ตาม ถ้าช่องที่ทำคล้ายๆกันกับเรากำลังไลฟ์สดอยู่ YouTube จะดันคลิปไลฟ์สดเล่นอัตโนมัติวันก็เลยแอบได้ยินค่ะวันแอบได้ยินเยอะมากๆคนที่ทำการไลฟ์สดแบบกระเฮี้ยนกระหือรือ4ี0 0ันชั่วโมงแล้วเขาสร้างรายได้ไม่ได้คือทำยังไงก็ไม่ได้ตังค่ะพี่น้องเขาก็มาออกตัวไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วบอกว่าขออนุญาตไม่ทำคลิปแล้ว เพราะว่าไม่ว่างนี่นี่ดูวันเนี่ดูวันวันว่างไหมตื่นตีสี่ค่ะพี่น้องยูสวีเดนเดินทางไปทำงานนอร์เวย์ทำงาน80เซเมื่อก่อนทำงาน100ซก็คือวันทำงานประจำค่ะทุกคนแล้วทำไมวันมีคลิปแล้วทำไมวันมีเงินก็เพราะวันตั้งใจทำช่อง Youtube ให้ได้เงินมันต้องทำแบบไหนอา้าวเนื้อหาอยู่ตรงนี้ใครมีกระดาษมีปากกา ลุงเทาเออลุงเหิมป้าเทาอยากได้ใช่ไหมรายได้จดค่ะ